สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบค่ะก็เหมือนเดิมนะคะอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบวันนี้ก็จะมานึ่งปลานึ่งผักกันค่ะปลาทับทิมนะคะตัวใหญ่ๆเลยน้ำก็เดือดแล้วค่ะเดี๋ยวใส่ไปเลยเนาะอยากกินผักอะไรก็ใส่ๆไปเลยค่ะมีปลาหมึกด้วยนะคะอยากกินปลาหมึกแซ่บจะกินกับน้ำพริกแมงดานะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มที่จะทำไว้ผักก็มีนี่ค่ะดอกสนูมีอะไรก็ใส่ๆไปเนาะอยากกินอะไรก็มะเขือเผาแล้วก็นี่ค่ะผักอ
ไม่ชอบกินผักนิ่มๆ นะคะก็เลยเอาขึ้นก่อนเนาะแต่ตอนนี้เราจะทำยังไงเอาขึ้นนี่ค่ะปลาหนึ่งง่ายๆนะคะก็ทานคู่กับผักคู่กับน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหมี่ขาวลวกก็ได้นะคะก็ลองทำดูเนาะง่ายๆค่ะเนี่ยอยากกินอะไรก็จัดเลยค่ะขอบัสแซ่บขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้ขอบัสแซ่บด้วยค่ะวันนี้ลาไปกับปลานึ่งผักลวกแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆนะคะสวัสดีค่ะ